ขับรถเที่ยวอเมริกา2023 EP 3ตอนนี้เอาใจสายถ่ายรูปโดยเฉพาะมุมเป๊ะมุมปังพลาดไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นฮอร์สชูเบนวิวแม่น้ำโคโลราโดที่โค้งเหมือนรูปเกือบหมาบอกเลยว่ามุมนี้ต้องมาเสี่ยวเนาะฟอลโลมีเป็นมาตะวันแอนติโลปแคนยอนที่เป็นเหมือนจุดเช็คอินของการมาอเมริกาในรูปว่าสวยแล้วของจริงคือสวยสุดๆสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นฉันไม่ทำอะไรที่นี่ดูรูปฉันที่เขาถ่ายให้หนึ่งรูปซูมหน้าหน่อยจะเห็นซูมหน้าหน่อยซูมเข้าไปฉันยังไม่ทันจะยิ้มหรือมองกล้องและเราก็ไปตามรอยฟอเรสต์กัมที่มอนูเมนต์วัลเล่เป็นวิวที่ตะการตากับแสงอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินบอกเลยว่าฟินสุดๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองชื่อว่าแหนบนะคะระหว่างที่เรากำลังจะขับรถไปที่เมืองเพจต่อซึ่งเป็นเรสซิเดนเชียลต่อไปซึ่งมีเรื่องมาเล่าว่าพวกเราเนี่ยพยายามที่จะกดเพอร์มิทของเดอะเวฟเนี่ยมา2วันแล้ววันนี้คือวันที่3ซึ่งมันเป็นแอเรียที่เข้ายากมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบถ้าใครได้มาเดอะเวฟแล้วคือรู้สึกว่าแบบชีวิตนี้กูแอคทีฟแล้วกับการเที่ยวแบบเนชั่นแนลพาร์คที่อเมริกานะคะเพราะว่ามันยากมากเราจะต้องเหมือนมาอยู่ในบริเวณ geo fence ที่เขากำหนดแล้วใช้มือถือกด request permit ไปนะคะซึ่งจะได้แค่วันละ16คนหรือว่า4กลุ่มเท่านั้นเสียครั้งละ9เหรียญซึ่งนี่ก็คือเสียไปคนละพันแล้วนะกดมา3วันเนาะยังไม่ได้เลยแล้วก็กดได้แค่เหมือนอารมณ์กดวันนี้อีก2วันถึงจะได้เข้าแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปฟัง brief ที่ visitor center ก่อนด้วยซึ่งกดเกมมันค่อนข้างเยอะมากมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบค่อนข้าง challenging พวกเรามากเลยหวังว่าวันนี้จะได้รู้สึกมีดวงว่าจะได้โดยที่ไม่มีสาเหตุคือ2วันที่แล้วอาจจะไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันจะดูเหมือนกันเราจะต้องพยายามตื่นขับรถไปมาแต่ถ้าเราได้วันนี้เมื่อกี้ฉันไปนั่งเก้าอี้ที่เขาฟังบรีฟมาแล้วเพื่อแบบเติมกับพลังว่าฉันจะต้องได้แบบนั่งคนเดียวเฉยๆคนก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะถ้าได้เดอะเวฟนี่คือแบบโอ้ที่สุดแล้วอ่ะพวกเราจะรู้สึกว่าเอาไปคุยโม้ต่อได้ยันลูกหลานเรียกว่าพวกเรา4คนได้มาเดอะเวฟที่เป็นจุดชมวิวนะคะเลยโพเวลนี่เลยข้างล่างเขากำลังขับเรือกันอยู่มีทั้งเรือเล็กเรือใหญ่เจ็ตสกีมาหมดแล้วตรงนู้นใกล้ๆก็จะมีเขื่อนด้วยทริปนี้ก็มาเก็บสแตมป์ได้หลายอันเลยนะคะอย่างล่าสุดอันนี้ก็เป็นอยู่ในอาริโซนาเป็น Western Region นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณ Glen Canyon National Recreation Area นี่เอาไปรูป Lake Powell เพราะว่ามาอยู่ตรง Lake Powell พอดีขอให้เราโชคดีสำหรับ The Wave พรุ่งนี้นะคะเป็น Last Chance ของเราแล้ว วันนี้ก็เลยเดี๋ยวชิวๆก่อนอาจจะไปทำนู่นนี่นั่นอาจจะไปในเล็กเดี๋ยวไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำได้บ้างนะคะถ้าแถวนี้สวยมากเลยทุกคนหินแดงแต่ละที่คือมันต่างกันจริงๆอ่ะมันหินมันสีแดงแต่ว่ารูปทรงลักษณะต่างๆคือมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเรากำลังจะไปฮอร์สชูเบนกันนะคะก็เลือกเวลาที่ใกล้พระอาทิตย์ตกอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งพระอาทิตย์ตกน้าชาเคยมาแล้วใช่ไหมคะฮอร์สชูเบนมาแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็จะแบบก็เหมือนในรูปเลยอ่ะเป็นสวยตรงนั้นเดินไปแบบในรูปเลยใช่ไหมเออแล้วก็ไม่ได้มีทางที่จะต้องไปแบบไฮหรือเทรคอะไรก็เป็นแบบเหมือนจุดชมวิวเลยเดินไปก็ถึงเลยก็คือไปได้ทุกเพศทุกวัยทุกคนมันแค่แบบชิลทางราบเดินไปเรื่อยๆนะเดินรอบต้องเสียค่าจอดรถค่าเข้านะคะถ้าเป็นรถเก่งก็10เหรียญค่ะตอนนี้สับสนเวลามากเลยว่ามันกี่โมงคือตรงเมืองเพจมันจะเป็นรอยต่อ
ระหว่างยูทาห์กับอาริโซนาซึ่งมันจะห่างกัน1ชั่วโมงแต่มือถือเราคือเวลามันไม่เปลี่ยนแล้วเมื่อกี้ขับมาตรงนี้มันบอกเวลากลับไปที่เดิมคือกี่โมงแล้วก็งงเหมือนกันตอนนี้แต่เอาเป็นว่าหวังว่าจะมาทันก่อนพระอาทิตย์ตกเนาะทางเดินง่ายมากสวยเนาะคือแค่วิวก็สวยมากใช่ลมแรงนิดนึง Say my name until the city burns and the stars fade away and your scars don't hurt มวลมหาประชาชนอยู่ตรงนู้นค่ะคนอยู่ติดขอบเต็มเลยแต่เวลาทามิ่งออกมาก็พอดีใช่ตอนแรกพยากรณ์มาว่าฝนตกยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยตรงนู้นแต่ตรงนี้ไม่ตกเดินมาถึงแล้วเพราะมวลมหาประชาชนนะคะใกล้รับขอบฟ้าแล้วมาถึงเวลาพอดีเรามาตรงนี้กันโหมันใหญ่มากอ่ะทุกคนคือเราคิดว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้โหนี่มันเหวเลยดีกว่า I wish you'd stay but there you go I have so much I wanna sayWhat I wanna say, but there's no time. We used it all. Still have so much I wanna talk about, but I messed it up, and there you go. Oh 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 oh. There you go. หรือจริงๆควรมา sunrise เพราะ sunrise มันจะขึ้นแสงพระอาทิตย์จะขึ้นอีกด้านแล้วเป็นแสงมาตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ถ่ายแล้วมันก็จะย้อนแสงนิดนึงแต่คนก็มารอ sunset เนี่ยโอ้ยนัชชาสวยงามอ่ะYou'll never be forgiving me And I just want you to know I didn't mean it เสียวเนาะเสียวมาก Follow me ไอ้ไอ้นัทระวังแล้วอยู่ทุกคนหันกลับไปกลัวกลัวเรากลัวความสูงมันสูงมากเมื่อที่หันไปตรงข้างหลังอ่ะตอนนี้ต้องหันหลังแล้วให้ยกมือแต่คือในตั้งตัวมันเกือบเลยแล้วก็ผ่านมันแล้วแล้วแบบกูไม่ไหวเลยมันเหมือนแบบเป็นเหวลงไปเลยโอ้แต่มีคนอยู่ข้างล่างนะใช่ใช่เห็นเขาเล่นมี2คู่เลยคือแปลว่าอะไรพยายามคือต่อไปจะมีคนเก็บตัวน่าจะตายเลยเพราะว่าน้ำมันน้อยมากหัวแตกน่าจะตายเลยนะไม่ใช่หัวแตกหัวแหลกกว่านี้จะตายเหมือนน่าจะตายเออทุกคนอัปเดตเราไม่ได้เดอะเวฟอ่ะเมื่อกี้ฉันเป็นนักเก้าอี้ที่เขาฟังบรีฟมาแล้วเพื่อแบบเป็นแบบพลังว่าฉันต้องได้แบบเราหมดเงินกันไปคนละ27เหรียญแล้วอ่ะคนทุกคนเขาได้ค่าฟรีจากเราไปประมาณ 4,000 บาทแล้วเราจะไปเอาทุนคืนที่เวกัสแน่นอนฝากด้วยเพราะไม่ได้ไปต่อแยกทางใครเคยได้ไปเดอะเวฟมาแล้วขอดูรูปหน่อยอ่ะมาบอกเล่าความประทับใจให้ฟังหน่อยค่ะอยากไปมากเลยทางนี้ก็คืออดแต่ว่ามันก็มีอันที่คล้ายๆมันมีชื่อเดอะนิวเวฟหรือว่าเรียกว่าแปลภาษาไทยคือลูกไปเที่ยวเดอะนิวเวฟแทนได้เขาบอกว่ามันคล้ายๆกันโอ้คุณน้องเออนั่นแหละเดอะนิวเวฟมันคล้ายๆกันแต่มันเล็กกว่าแล้วก็มีเดอะไวท์พ็อกเก็ตใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรเอาเถอะใครได้ไปก็บอกด้วยนะคะเขียวหวานไข่เจียวเบซิลป่ะหมูสับเครื่องปั้นเหมือนเครื่องปั้นดินเผาไปทุกคนจานเดียวดินก็จะปั้นก็เหมือนเดียวเหมือนวิววันนี้จานเดียวที่ฉันทำวิวแบบวันชอบอุ่นห่อหมกที่มาจากไทยกลายเป็นดินที่ทำเครื่องปั้นดินเผาไอ้อันนี้ก็เหมือนไอ้ที่เราผ่านวันนี้ไม่ใช่เลยใช่จานเผาเล็กโขดินจากเล็กโคเวลนะคะMorning ค่ะ Morning วันนี้มาทัวร์ Antelope Canyon กันนะคะเราเลือกมาเป็น Upper เขาก็จะมี Upper กับ Lower นะคะ Upper เนี่ยแพงกว่าแต่เขาบอกถ่ายรูปสวยกว่าส่วน Lower มันจะต้องปีนลงไปข้างล่างก็เลยเห็นอันนี้มันจะหมดก็เลยเอออันนี้เลยละกันจองมา120เหรียญค่ะ
แพงกว่านั้นมันน่าจะต้องดีกว่านึงหวังว่านะมันก็แพงกว่าเยอะอยู่เหมือนกันนี่ราคาต่อคนนะคะไม่ใช่ต่อกลุ่มแนะนำให้จองล่วงหน้ามานะคะคือมีแค่2เจ้าเท่านั้นที่เขาจะพามาทัวร์อัปเปอร์ก็คือเช็คอินที่เดียวกันเลยที่เราจองมาชื่อเมื่อกี้อ่านว่าอะไรนะไม่ออกมันเป็นภาษานาวาโฮอ่ะเนาะดีวิจารณ์นี่แต่ว่าเหมือนเขาออกเสียงอีกอย่างนึงเลยแบบ totally different เลยอ่ะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันคิดว่าไม่ได้ต่างกันมากนะคะ2เจ้าเหมือนเจ้านี้จะถูกกว่าถ้าจำไม่ผิดตอนนี้รอไปขึ้นรถอยู่เขาก็จะจัดกลุ่มให้เรานะคะเดี๋ยวให้เราขึ้นมา 11:05 นะที่ไหนเพื่ออธิบายเอาฟิตนัชชาสิทั้งฟอร์มและทั้งเช็คเร็วฟิตเช็คฟิตเช็คเสื้อชาแล้วเสื้อชั้นหมวกชั้นเสื้อเธอกางเกงนัชชาเสื้อเจ๊พลอยของมาม่าของเจ๊เพชรของนัทของนัทของนัทของฉันไม่มันมีหลายตัวเหรอมีหลายตัวอะไรวะหมวกด้วยหมวกของเจ๊เพชรแว่นตาล่ะของตัวเองอ๋อครบยังกระป๋องน้ำปลาปลาหรือเปล่าอีไม่รู้ผมจะหยิบมาก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยนะคะแอนติโลปเนี่ยเป็นแบบเดสทิเนชันที่ทุกคนต้องมานะถ้ามาแถวเนี้ยเคยไปคล้ายๆแบบเนี้ยต้องไปโมแอบรอบที่แล้วที่ไปแคนยอนเนียริงแต่เดี๋ยวมาดูว่านี้มันจะสวยขนาดไหนเขาบอกว่าการเห็นธรรมชาติของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมาแล้วกลุ่ม number 2 group number 2 15นี่คือรถที่เราจะไปกันนะคะถึงทางเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในกันเขาบอกต้องเดินเหมือนอ๋อตอนเข้ามันเข้าเลยแต่ตอนออกมันจะต้องเดินลงมาจากข้างบนมั้ง 0.8 ไมล์มันมีทัวร์หลายบริษัทนะเนี่ยเหมือนจะมีมากกว่าที่เรารู้ว่ะเดินบนทรายมันเหนื่อยจังวะแต่ลมเท่มากเลยนู่นตรงนู้นนะคะที่เป็นรอยแคร็กตรงนั้นที่ทางเข้าโอเค welcome to Upper End of Canyon Quarter Mile Hike to the Canyon Fall Switchback The formation of the stone we're looking at is known as Navajo Red Sandstone is what we're standing on These were sand dunes 6 million years agoAs the dunes arrive, we get water from rain season. Monsoon arrives in June, July, August, September. That rainwater cuts it open and wipes white on the bottom. We got flash floods that come through here on the wash we just drove on, goes across the road to another canyon called Lower. Upper is ground level, lower is in the ground. Difference is lower is V-shaped. Upper is A-shaped. The crack goes linked to the canyon. It's coming to show you over here now.ซูมหน้าหน่อยจะเห็นซูมหน้าหน่อยซูมเข้าไปน้องยังไม่ทันจะยิ้มหรือมองกล้องจบแล้วงงมากแม่นี่มันทัวร์อะไรกันทัวร์ดงยิ่งกว่าทัวร์ดงยิ่งกว่าทัวร์ดงยังไม่ทันจะฝนทุกคนได้ดูวิวกันบ้างเปล่าชนน้อยมากฉันงงไปมันเร็วมากแล้วก็กลุ่มข้างหลังก็ดัดอีกครั้งเราก็ให้รีบไปฉันยังไม่ทันจะฝนยังไม่ทันจะโพสรูปยังไม่ทันจะชาร์ทใครมาคนเดียวยังมากับกลุ่มจริงทำตัวไม่รู้จักกันต้องทำตัวไม่รู้จักกันเขาถึงจะให้ถ่ายเดียวนะไม่งั้นก็คือเดี๋ยวกรุ๊ปตลอดเลยก็คือชาร์ทกรุ๊ปคนมันเกินมันเต็มเฟรมงงไปหมดแล้วจ้ายิ่งกว่าดกยังไม่ทันจะหายใจเข้าเลยเอาจบแล้วงงไปหมดเลยจบแล้ว122 N group
ดมจริงไม่น่าจะได้ appreciate อะไรพวกนั้นใช่ออกมาแล้วจริงๆนะที่เขาบอกกันเห็นแล้วไม่ควรเอาอะไรมาเลยใช่เพราะมันเพราะมันไม่ได้อะไรเลยทุกคนคือมันมีทัวร์แบบถ่ายรูปด้วยนะแต่มันแพงกว่านี้เยอะเท่าไหร่จำไม่ผิดคือเขาก็จะให้เวลานานกว่านี้แบบมาคนกลุ่มน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่านี่มันก็แบบแพงแล้วสำหรับเราอ่ะกับแพงเลยอ่ะก็จริงๆเข้ามาอย่าลืม appreciate nature ด้วยนะอย่าดูแต่กล้องหน้าจอ iPhone อะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบว่าหันซ้ายหันขวามองบ้างคือที่เขาบอกว่าเราจะรู้สึกว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนไปจากที่เราเคยดูยังไม่ทันดูเลยยังไม่ทันดูเลยแต่ว่าสวยนะคือมันแบบพวกเคิร์ฟต่างๆใช่ๆแต่เคิร์ฟมันสวยมากสวยกว่าที่อื่นจริงสวยจริงแบบคงไม่หาคงหาที่อื่นไม่ได้ใช่แล้วมันจะมีช่วงที่เฮ้ยที่มันเป็นบีมลงมาเนาะสวยสวยจริงแล้วแสงมันก็จะเหมือนมีการเปลี่ยนไปด้วยแล้วต่างกับโลเวอร์มั้ยนะชาคล้ายๆกันแต่ว่าเหมือนถ้าจะไม่ผิดโลเวอร์จะไม่มีบีมใช่ๆๆเหมือนบีมมันไปไม่ถึงข้างล่างคือตอนนั้นจำได้ว่าเหมือนสีมันอ่อนกว่านี้มันไม่ได้ส้มขนาดเนี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจนะจำคือมันนานมากแต่มันก็มีหลายปัจจัยด้วยแหละว่าเป็นช่วงเวลาแล้วก็อากาศของวันนั้นหลายอย่างอะที่จะทำให้มันสวยเราว่านะอันนี้ก็จะเหมือนแค่เดินแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโลเวอร์คือมันจะเป็นแบบปีนเนี่ยถ้าดูอย่างเงี้ยสมมติเราอยู่ข้างบนอะแล้วเราก็ปีนลงมาในแบบที่เป็นแครกอะแล้วก็เหมือนปีนลงมาก็จะเป็นด้านล่างใช่อันนี้เราก็แค่เดินเฉยๆเลยง่ายกว่าหลังจากไมตี้ขับรถมาอย่างยาวนาน2ชั่วโมงครึ่งนะเราก็มาถึงแล้วดิเย้โมนูเมนต์วอลเล่ย์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ถ้ามาแถวนี้แล้วต้องมาจริงๆตอนแรกแพลนว่าจะมาพรุ่งนี้แต่ไปมาอ้าววันนี้กลางวันเสร็จเร็วเว้ยแล้วก็มันจะทำอะไรค่าเข้าตรงนี้นะคะคนละ8เหรียญรถจะเข้าได้ตอนสุดท้ายก็คือ6โมงเย็นแล้วก็ต้องออกก่อน2ทุ่มนะเขาเปิดตั้งแต่6โมงโอ้โหมันแบบอันที่นี่ที่ไหนอ่ะต้องใช้คำนี้หรอว่าที่นี่ที่ไหนเหมือนขับมาก็เป็นเมืองปกติแบบเป็นแลนด์ปกติแล้วอยู่ดีๆก็เป็นแบบเนี้ยยังมองไม่เห็นที่ไหนเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปดูข้างในใกล้ๆนะคะโอ้โหสุดสุดจริงยังไม่ทันจะได้เข้าไปข้างในก็ต้องมาแวะกิฟต์ช็อปก่อนนะคะนี่เลยทริปไมค์เชอริฟอยู่กับเราทริปไมค์จริงใส่หมวกสิใส่หมวกชุดวันนี้ก็ได้อยู่แล้วเนี่ยวูดดี้ไอ้นี่เขาชื่ออะไรนะตัวที่เป็นแฟนวูดดี้อะเจสซี่ป่ะเจสซี่ความชอบเจสซี่นี่เดี๋ยวเราต่อจากนี้เราจะไปขับรถกันนะคะก็จะเป็น17ไมล์ที่มันเป็นขับรถเป็นลูปแล้วเขาก็จะมีแมปให้ซึ่งก็จะเป็นจอดรถถ่ายรูปตามแลนด์มาร์คต่างๆอ่ะก็ได้ค่ะจุดที่เป็นไฮไลท์ของแถวนี้แล้วนะคะก็คือ Forest Gump My mom always said you got to put the past behind you before you can move on นี่ทุกคนเพชรแต่งชุดวิ่งมาเต็มยศเลยกะว่าฉันต้องมาต้องระวังนะทุกคนเพราะว่ามันก็คือถนนจริงๆแต่ว่าเขามีที่จอดรถไปให้นะตรงนี้โอ้ยเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังเลยเดี๋ยวภาพจะเป็นยังไงมารอดูกันเลยนะคะถ่ายรูปให้พลอยก่อนด้วยถ่ายไปก็ระวังรถด้วยนะคะทุกคนStill here, flipping coins about what's to come. It starts getting cold, and we don't know any way out of here. We try to understand how it all started to go wrong, but the sea is way too deep. Yeah, it's deep.
ตอนนี้ก็ซันเซ็ตพอดีสวยมากเลยมันเป็นสีม่วงเลยค่ะตรงเนี้ยแบบเนี่ยสวยงามค่ะเอาไอ้นี่มาค่ะเดี๋ยวขับรถกับเพจใช่ไหมคะนี่นัชชากำลังจะปีขึ้นไปถ่ายขับกับน่าจะ3-2-3ชั่วโมงได้วันนี้นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยมาตอนเย็นๆอย่างเงี้ยสวยจะไม่ร้อนเกินไปด้วยไปแล้วค่ะ We watch the sun go down over the same old town like so many times before weLook at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. วันนี้เป็นวันชิวๆนะคะออกจากบ้านก็คือเที่ยงแล้วค่ะคือเราวางแผนแบบหลวมๆอะค่ะมาทริปนี้ก็เลยเที่ยวหมดแล้วตามทุกอย่างที่ต้องการนะคะยกเว้นเดอะเวฟที่กดยังไงก็กดไม่ได้วันนี้ก็เลยสบายๆชิลๆนะคะเดี๋ยวก็เลยขับรถเล่นมาอยู่ตรงที่เรียกว่านาวาโฮบริดจ์นะคะเป็นสะพานนี่ให้เดินเล่นร้อนมากนี่ก็มีแม่น้ำอยู่ข้างล่างนะคะตรงนี้จะเป็นหินสีแดงหมดเลยสวยสวยวันนี้ฟ้าสวยมากทุกคนแต่ว่าจะบอกว่าคือที่นี่นะตรงนี้แดดออกใช่ไหมแต่ขับไปนิดนึงจะฝนตกได้เพราะว่าแบบอีกด้านข้างหลังเพชรข้างหลังเพชรคือเมฆก้อนใหญ่แล้วแบบมันน่าจะฝนตกจนแบบมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเอาเร็วแค่ไหนนะไปเลยไปเลยเฮ้ยมีคนอยากเข้าห้องน้ำนะตอนนี้ร้องอะไรบ้าง You live and you learnI hope I've seen enough. เป็นไงบ้างคะหลังจากเข้าห้องน้ำคลิปนี้ทุกคนเช็คอินห้องน้ำกันนะคะทุกคนเหมือนเรามาพบที่ลับนะคะแต่ก็ไม่ลับหรอกสำหรับคนแถวนี้มันเป็น area ที่เรียกว่า Liz Ferry นะคะเป็นอยู่ในส่วนของ National Park Service เลยอะจากตรงเมื่อกี้ที่เราไปซื้อของปั๊มแต้มนะคะตรงสะพานเลี้ยวขวามาก็จะเป็นอันนี้เลยนี่เราขับมาจนสุดทางนะคะก็จะเป็นแบบโคโลราโดริเวอร์นะคะถ้าไปทางเนี้ยก็จะไปฮอร์ชูเบนนะคะถ้าใครแปลกไปฮอร์ชูเบนจากข้างล่างนี่ก็ไปทางนี้ได้นะคะหรือทางนี้คือแม่น้ำมันจะล่องไปเรื่อยๆไปถึงฮูวาแดมที่ลาสเวกัสเนี่ยไกลมากๆเขาก็จะมีที่เหมือนน่าจะมาทัวร์แบบราฟติ้งแล้วก็แบบล่องแม่น้ำขับเรือเฮ้ยมีคนพายแคนูด้วยนัชชาลงไปสำรวจแล้วเป็นไงจ้านัชชาน้ำมันเย็นมากเป็นไอเย็นเหรอโอ้จริงด้วยเย็นเลยอ่ะเย็นจริงเย็นจริงอุ้ยสวยมากเลยอ่ะเธองงงเนาะมันเหมือนคือการไอเรือพวกนั้นนะเขาล่องไป25วัน250ไมล์อ่ะก็คือ5แบบว่าเขาบอกว่า no turning around ด้วยนะ or resupplying until take out เฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเขาบอกต้องมี golden ticket ด้วยนะคะจุดต่อไหมนะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยเรียกว่า river drive ตรงนี้คือแบบจากเมื่อกี้มันเป็นต้นน้ำที่แบบเอื่อยๆนะเดี๋ยวไปให้ดูตรงนี้คือน้ำเชี่ยวมากบรรยากาศดีมากใช่วิ่งมันเป็นแบบเหมือนเดินมาชายหาดเบาๆน้ำใสมากผ่านมานิดเดียวแบบลึกขึ้นมาจะชัดเจนเลยเนาะแต่ตรงเมื่อกี้เหมือนตื้นๆตรงที่เขาบรีฟกันนี่เราเขาเขียนว่าเรา entering Grand Canyon นะหรือเรามาถึง Grand Canyon แล้วด้วยหรอนี่คือได้ยินเสียงน้ำไหมคะน้ำทั้งแรงทั้งลึกอ่ะนี่มันล่องแก่งของจริงอ่ะเขาจะผ่านมายังวะแกงนั้นนะอยากเห็นโอ้ยถ้าน้ำแรงขนาดนี้ไม่ต้องรอ25วันหรอก2วันแม่งก็ถึงแล้วตรงนั้นมีน้องเป็ดหลงฝูงอยู่1ตัวคือน้องมาได้ไงก่อนเนี่ยน้องก็สวนน้ำเออน้ำแรงมากแต่น้องสวนน้ำได้อะนู่นนะจุดนั้นน่ะเฮ้ยมันควรน้ำได้วะดูคนดูความแรงของน้ำดิน้ำตรงนี้ดูไม่แรงมากแต่ข้างหน้าดูแรงตรงนู้นตรงนี้อาจจะเหมือนตื้นขึ้นมาแต่ไอ้ตรงนั้นอะน้องๆจะไปส่งเราแล้วเขาจะขอมาจะกลับเอาเองกันเลยเขา
ของเพชรนะคะซึ่งตอนนี้กำลังจะส่งมอบต่อให้พลอยหรือเปล่าไม่แน่ใจ ไม่ใช่ไหมวันนี้หาย 100% แล้วนะคะจบทริปครึ่งนึงพอดีว่าจะหายจะบอกว่าถ้ามาเที่ยวตรงนี้ที่มันเป็นบอร์เดอร์ยูทาห์อาริโซนาเมืองเพชรตรงนี้จะบอกว่าเวลามันงงมากมีแค่ iPhone Mighty คนเดียวที่เวลามันเปลี่ยนแต่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็งงส่วนของพวกเรา3คนเวลาไทม์โซนมันไม่เปลี่ยนให้ซึ่งงงมากว่านี่กี่โมงแล้วจนตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่ากี่โมงแล้วเพราะว่ามือถือตี้มันบวกไปแล้วอีกชั่วโมงนึงแต่ของเรามันก็ไม่บวกนะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเออเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมใช่บางทีตอนเน็ตก็เปลี่ยนใช่มันก็แอบงงเหมือนกันคือบางทีก็ต้องเช็คกับโลโก้หรือว่าเช็คจากเว็บไซต์ที่มันเป็นเวลาเลยจริงๆนะคะก็เช็คกับเวลาเราเช็คกับWeather Forecastก็วันต้องฟอร์แคสต์มันก็จะบอกว่านาวของแต่ละที่มันกี่โมงเพราะว่าเราเปิดเราดูฟอร์แคสต์ตลอดแบบเวลาเราแพลนเราจะไปเที่ยวไหนใช่ไหมแล้วตรงฟอร์แคสต์มันก็จะมีเวลาบอกมาแล้วอ่ะมันก็จะดูว่าไอ้นาวอ่ะมันตรงกับข้างบนไหมหรือเปล่าอ๋อบางทีมันจะไม่ตรงใช่ไหมใช่อ๋อโอเคนี่เป็นทริคเลยนะคะสนุกมากค่ะทริปนี้เดี๋ยวเพชรก็จะไปต่อนะคะที่แฟลกสตาร์ไปแกรนด์แคนยอนไปเซโดนาไปฟินิกซ์แล้วก็ชูซอนค่ะเจอเลยบายบายทุกคนขอบคุณที่มาส่งบายเจอกันที่เมืองไทยจ้าถือว่าทริปของเราจบด้วยสวัสดิภาพใช่เธออยากไปชนเขาล่ะเพราะว่าไลน์ ability ไม่ต้องห่วงฉันซื้อ cover ตัวเองกูเองฉันมีฉัน cover รถฉัน cover ยาวไม่ cover ทุกอย่างเธอไม่ cover อีกฝ่ายฉันจะไม่ชนฉันไม่ชนฉันไม่ชนใครฉันไม่ชนใครไม่ชนใครบายบายไปได้ไรเดี๋ยวสายบายซีสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนกลับกันแล้วก็เหลือแต่เพจแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเป็นโซโล่ทริปของเพจนะคะต้องลงไปข้างล่างอีกแล้วค่ะลงไปถึงไหนเนี่ยลงไปถึงไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยเดินทางแค่ตรงนี้แค่คิดก็เฮ้ยวันนี้จ้าแล้วเดี๋ยวก็ออกกับใช่ใช่มันจะกลับมาเจอกันย่างนี้อ๋อไม่เห็นดิเธอไว้ไม่ของฉันมันแรนดอมมั้งไม่แต่เพลงนี้พอแล้วเว้ยเทียนไข่ดาวนิดอ่ะรู้จักเหรอรู้จักสีเจ้เพชรมันโคตรชอบจริงเหรอเฮ้ยเปิดได้